ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับฟังข่าว3 TV เช่นเคยนะครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วก็ขอสวัสดีและขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องข่าว3 TV โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาต่างๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอทำเป็นคลิปพิเศษเกี่ยวกับเงินเยียวยา 5,000 บาทเพิ่ม3เดือนที่ทางช่องข่าว3 TV Channelได้พยายามเกาะกระแสติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าตรงนี้เรื่อยมานะครับซึ่งในส่วนของคลิปนี้นะครับขออัปเดตสถานการณ์แล้วก็เรื่องของประเด็นเงินเยียวยา 5,000 บาท3เดือนนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วผมขอแจ้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตรงนี้ไว้ตรงนี้เลยนะครับหากท่านใดนะครับไม่ประสงค์ที่จะดูข้อมูลข่าวสารที่จะฟังตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับแต่หากท่านใดนะครับที่อยากจะรู้และดูข้อมูลข่าวสารนี้นะครับต่อว่าตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นอย่างไรซึ่งในส่วนของช่องเรานะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนี้เรื่อยๆนะครับอย่างใกล้ชิดว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับผมขอย้ำตรงนี้นะครับว่าเรื่องของเงินเยียวยา 5,000 บาท3เดือนนะครับทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางครม.นะครับมีการเห็นชอบอนุมัติตั้งแต่เริ่มแรกคือ7เมษายนแล้วก็ยกเลิกให้เหลือ3เดือนเหมือนเดิมแล้วก็ต่อมาคือประเมินสถานการณ์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของข้อมูลที่มีนะครับก็คือทางครม.เองหรือกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเองนะครับผมก็จ่ายครบ3เดือนเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็รอประเมินสถานการณ์นะครับว่าควรจะแจกต่อดีหรือไม่นะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองนะครับก็ได้แถลงการเอาไว้ตั้งแต่8กรกฎาคม2563ว่ามีเงินสำรองพร้อมจ่ายพี่น้องประชาชนหากประเมินสถานการณ์แล้วนะครับว่าไม่ดีขึ้นหรือมีการระบาดรอบที่2นะครับสำหรับความคืบหน้าที่ผมได้ตามในช่วงของที่ผ่านมานะครับทางช่องได้ตามเกาะกระแสเรื่องนี้มาเรื่อยๆก็คือในส่วนของอย่างพรรคร่วมรัฐบาลทางคุณเทพไทยหรือทางคุณนฤมล นะครับโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีนะครับเคยมีการได้ชี้แจงอยากจะนำเสนอนะครับทางคุณเทพไทยเองได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยา 5,000 บาทจาก3เดือนนะครับแล้วก็จากเสียงของประชาชนนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่อยๆนะครับเขาพยายามนำเสนอแต่ประเด็นนี้ไม่ใช่ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับอยู่ที่การนำเสนอถ้าไม่ได้คือไม่ได้ถ้าได้ก็คือได้นะครับต้องดูที่ครม.ต้องดูที่การประเมินสถานการณ์ซึ่งคุณรวรนแสงสนิทผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเคยเอามาแจ้งแล้วนะครับว่าหากประเมินสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็อาจจะมีการพิจารณาเยียวยารอบที่2ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเราไม่ทิ้งกันเกี่ยวกับเรื่องโครงการเยียวยา 5,000 บาท3เดือนซึ่งข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับผมเพราะฉะนั้นช่องข่าวเองหรือทางหน่วยงานของรัฐเองไม่ได้มีการบอกว่าจะแจกเงินเยียวยา 5,000 บาทเพิ่ม3เดือนเลยแต่ต้องการรอประเมินสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 ไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลใดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินสถานการณ์ตรงนี้นะครับว่าจะมีการแจกต่อเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรในส่วนที่ผมได้นำเสนอรายงานข้อมูลข่าวสารในช่องไปคือความคืบหน้าตามติดกระแสพยายามเสนอความคืบหน้าเรื่อยๆว่าตอนนี้เรื่องของตรงนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์รวมข้อมูลเอาไว้ในแฟนเพจ Facebook ว่าพี่น้องประชาชนอยากได้เยียวยาอะไรที่เขาเปิดแสดงความคิดเห็นที่ผมก็นำมาเพื่อทำคลิปให้กับทางท่านผู้ชมผู้ฟังได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้แชร์ต่อเพื่ออาจจะมีในส่วนของหน่วยงานของรัฐมาเห็นตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะครับของประชาชนพี่น้องเราอยากจะได้แบบไหนอยากจะได้เงินเยียวยาอะไรนะครับก็จะได้
นำไปพิจารณาต่อรวมถึงเสียงประชาชนส่วนใหญ่แล้วนะครับตามผลสำรวจนะครับอยากจะให้เยียวยาเพิ่มอีก3เดือนนะครับเพราะทางครม.เคยอนุมัติเอาไว้แล้วตั้งแต่เมษายนแต่ยกเลิกไปนะครับส่วนที่เหลือก็คือรอประเมินสถานการณ์นะครับสำหรับตอนนี้นะครับจะพูดได้ว่าทางครม.หรือรัฐบาลเนี่ยจะตัดบทไปเลยว่าจะไม่แจกเยียวยาต่อแล้วอันนี้ก็ยังไม่สามารถพูดได้นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 เนี่ยยังไม่มีการหยุดระบาดโดยทันทีนะครับตอนนี้ประเทศไทยดีขึ้นแต่ทั่วโลกยังไม่ดีขึ้นรวมถึงการมีการต่อพรกฉุกเฉินแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องราวนี้นะครับทางหน่วยงานของรัฐทางรัฐบาลเองต้องใช้เวลาในการพิจารณารวมถึงการประเมินสถานการณ์อื่นๆด้วยร่วมกันนะครับแล้วที่สำคัญตอนนี้นะครับทางรัฐบาลมีการปรับครม.ใหม่นะครับผมอัปเดตการปรับครม.ดังนี้นะครับสำหรับในส่วนของทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือโปรดเกล้าแต่งตั้งครม.นะครับผม 1. นายดอนปรมัตถ์วินัยนะครับผมรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 2. นายสุภัทธนพงศ์นะครับพันมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 3. นายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี 4. นายปรีดีดาวฉายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสำหรับนายปรีดีดาวฉายนะครับเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังคนใหม่นะครับซึ่งคนเก่าก็คือนายอุตมะมัตสวนายุนนะครับก็จะนำคนใหม่มาทดแทนคนเก่าที่ลาออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็รอดูท่าทีของนายปรีดีดาวฉายนะครับว่าเขาจะสานต่อเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเยียวยาหรือเรื่องของโครงการอื่นของทางกระทรวงการคลังอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีมาตรการหรือมีการเพิ่มเติมมาตรการอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเยียวยารอบที่2หรือเรื่องของการเยียวยาเพิ่มนะครับการเยียวยารอบที่2นะครับมีรูปแบบการจ้างงานนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าท่านพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเราไม่ทิ้งกันจากเงินเยียวยาเพิ่มเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นรูปแบบอีกแบบนึงเพิ่มเติม 5,000 บาท3เดือนนะครับอาทิเช่นก็ตามที่ครม.เคยอนุมัติเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยา 5,000 บาทตรงนี้นะครับจะมีการเพิ่มเติมแจกเพิ่มหรือไม่นั้นนะครับผมมันก็มีในส่วนหลายฝ่ายนะครับที่จะต้องมาพูดคุยกันนะครับทั้งมีการปรับครม.ใหม่ด้วยนะครับรวมถึงการแจกเงินเยียวยาของผู้ตกหล่นตอนนี้ก็ยังมีความล่าช้าเนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังนะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนเก่าคุณอุตมะได้ลาออกไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ของกระทรวงการคลังก็จะมีในส่วนของการล่าช้าของโครงการต่างๆที่ยังติดค้างอยู่นะครับแล้วก็เอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใหม่เอาเข้ามาแทนที่นะครับก็มาดูในส่วนของบทบาทหน้าที่แล้วก็การเสนอมาตรการรวมถึงมาตรการอื่นๆที่มีเพิ่มเติมมาหรือไม่สำหรับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคงใหม่นะครับที่จะมาแทนที่ก็ต้องมารอดูนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับในการเสพข่าวดูข่าวฟังข่าวนะครับผมขอให้ใช้สติในการดูในการรับชมรับฟังเรื่องของเงินเยียวยา 5,000 บาทนะครับถ้าไม่มีการใช้คำพูดว่าแจกแล้วอนุมัติแล้วอันนี้คือยังไม่ได้นะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความคืบหน้าเงินเยียวยา 5,000 บาทเพิ่ม3เดือนคือการติดตามกระแสนะครับว่าตอนนี้เกี่ยวกับประเด็นนี้ไปถึงไหนแล้วจะได้หรือไม่หรือไม่ได้นะครับมีในส่วนของผลที่จะได้หรือไม่ได้นะครับไม่ใช่ที่พูดถึงเราต้องมาดูถึงการวิเคราะห์สถานการณ์การประเมินสถานการณ์อีกด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องมาดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ
เรื่องของการพูดคุยสำหรับรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่อสิ่งที่ทางช่องได้นำเสนอไปคือความคืบหน้าแล้วก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าของรัฐบาลการเยียวยา5,000 บาท3 เดือนจากเสียงของประชาชนทำโพต่างๆต้องการเยียวยาอย่างไรนะครับผมอาทิเช่นอย่างนี้นะครับที่ช่องเคยนำเสนอลงไปแล้วนะครับทางช่องไม่เคยพูดว่าจะเคาะแล้วจะอนุมัติแล้ววันนี้จะอนุมัติไม่เคยลงข้อมูลข่าวสารนั้นนะครับขอให้พี่น้องประชาชนอย่าอ่านเพียงหัวข้อแล้วไปตีความเองนะครับซึ่งหัวข้อการพาดหัวข่าวไม่ได้พาดเกินจริงแต่การพาดหัวข่าวอาทิเช่นเยียวยา 5,000 บาทเพิ่ม3เดือนติดตามความคืบหน้านะครับเราต้องมาติดตามความคืบหน้าในคลิปนะครับไม่ใช่เอาไปตีความว่าเขาจะแจกเงิน 5,000 บาท3เดือนไม่ใช่แบบนั้นนะครับต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าทำความเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับท่านจะมีความรู้สึกสบายใจในการชมข่าวนะครับสำหรับในส่วนของช่องข่าวต่างๆนะครับมีหน้าที่ลงข่าวรายงานข่าวนะครับเพราะเป็นหน้าที่การเปิดช่องขึ้นมานะครับช่องข่าวก็คือต้องนำข่าวมารายงานข่าวให้พี่น้องประชาชนรับทราบไม่ว่าจะเป็นข่าวใดๆก็ตามนะครับการเกาะติดกระแสใดๆก็ตามนะครับอาทิเช่นเรื่องของกรณีคดีน้องชมพู่ก็เช่นกันนะครับไทยรัฐทีวีนะครับออกข่าวสารทุกวันนะครับแต่ตอนนี้ยังจับคนร้ายก็ยังไม่ได้นะครับแต่บางท่านบางคนที่ดูข่าวก็พูดในเชิงว่ายังจับไม่ได้ทำไมลงข่าวเหมือนกันนะครับผมเหมือนคนที่ติดตามเงินเยียวยา 5,000 บาทยังไม่จ่ายทำไมลงข่าวถ้าเกิดว่าท่านมาเสพข่าวเพียงเท่านี้นะครับท่านจะไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยนะครับแต่คนที่เขาเกาะติดกระแสตลอดนะครับเขาจะรับทราบดีนะครับผมในส่วนนี้ว่าช่องข่าวพยายามติดตามความคืบหน้าให้ตลอดเรื่องของเงินเยียวยา 5,000 บาทนะครับผมพยายามติดตามความคืบหน้าให้ตลอดแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการเปิดแสดงความคิดเห็นนะครับแม้กระทั่งเรื่องนั้นก็พยายามนำมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังแสดงความคิดเห็นนะครับก็เพื่อที่จะมีหน่วยงานของรัฐเห็นนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมบ่นมาเยอะละท้ายคลิปนี้ก็เริ่มบ่นละก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับฟังนะครับผมที่ยังติดตามที่ยังคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ผมอ่านคอมเมนต์หมดเลยเนาะทุกคนที่พิมพ์มาเนี่ยจะด่าจะขออภัยครับจะดุจะด่าจะว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ผมอ่านหมดก็นำพยายามนำไปปรับปรุงนะก็ก่อนจากการผมขอย้ำอีกครั้งนึงคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบขอให้ผ่านได้เลยเนาะแต่ก็ถ้าทนฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สำหรับเรื่องสรุปการเยียวยาเงิน 5,000 บาท 3 เดือนณเวลานี้นะครับผมก็สุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 ทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 ทีวีได้แล้วที่ LINE สามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 ทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 ทีวีได้เลยนะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3 ทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง 200-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าว3 ทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าว3 ทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ติดตามข่าว3 ทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น
Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3 TV เอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3 TV เอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3 TV ไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาภลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3 TV ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ